สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องปางน้อยรีวิวเครื่องเขียนอีกครั้งนะคะเย้วันนี้นะคะมะปางก็จะมารีวิวอุปกรณ์กระจุกกระจิกนะคะที่แบบว่าเป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์ที่มะปางไว้ใช้ที่คอนโดนะคะอันนี้ตอนนี้มะปางอยู่กรุงเทพนะคะก็เลยวันนี้เลยอัพคลิปช้าไปหน่อยนึงนะคะเลยไม่มีอะไรจะรีวิวเลยวันนี้ก็เลยเอาตัวนี้ดีกว่าที่มะปางใช้เป็นประจำเลยนะคะมารีวิวกันค่ะแล้วไปดูกันนะคะคอนโดของเรานะคะก็มีพื้นที่เล็กใช่ไหมเราก็ต้องหาของนะคะแท่นนะคะที่แบบว่าสามารถเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวกันแล้วก็ใช้พื้นที่น้อยๆนะคะอย่างแท่นตัดเทปตัวนี้เลยนะคะซึ่งก็จะมีแท่นเทปแบบนี้นะคะเป็นสกอตเทปนะคะแล้วก็มีช่องแรกของมะปางนะคะก็ใส่เป็นกรุบเหลาดินสอนะคะไว้นะคะแล้วก็มีเป็นอะไรอะเข็มกลัดนะคะเผื่อแบบเวลาบางทีใส่เสื้อผ้าแล้วมันแบบหลวมไปอะไรไปนะคะแล้วก็มีตัวลวดเสียมนะคะต่อไปก็เป็นนี่เลยเป็นไฮไลท์นะคะสีชมพูนะคะให้เข้าธีมนะคะกับแท่นสีชมพูของเรานะคะแล้วก็มีดินสอนะคะลาลีลาคุมานะคะเป็นดินสอไม้ค่ะแล้วก็มีเป็นปากกาน้ำเงินอีดูนะคะในปอกสีชมพูนะคะเข้าธีมสุดๆนะคะแล้วก็มีเป็นกาวยูฮูนะคะเป็นกาวอเนกประสงค์นั่นเองนะคะติดได้ทุกอย่างเลยติดผ้าก็ได้นะมะปางเคยเอามาทำตุ๊กตาผ้าสักการะนะคะแล้วก็ใช้กาวยูฮูเนี่ยตัวนี้ติดได้แล้วก็มีเป็นอะไรนะดินสอกดอะตอมนะคะควอนตัมอะตอมที่ปางเคยรีวิวไปแล้วนะคะมีหมุนๆได้นะคะแล้วก็มีเป็นชึกอันนี้มาได้ไงไม่รู้เนี่ยมาจิ้มฟันนะเอาออกไปแล้วก็เป็นยางลบค่ะโมโนนะคะที่ใช้ลิควิดค่ะของเพนเทลนะคะตัวนี้ใช้ดีมากเลยหัวเล็กนะคะแล้วก็หมึกไม่แห้งค่ะอันนี้นะใช้ได้ดีเลยบางทีแบบว่าเราแบบนานๆมาคอนโดทีนานๆใช้ทีอ่ะมันก็ยังออกอยู่ก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ตัดนะคะกรรไกรค่ะแล้วก็เป็นคัตเตอร์ค่ะชึบอีกฝั่งนึงมีอะไรบ้างมาดูกันเป็นแม็กนะคะแม็กไซส์มาตรฐานเลยไซส์นี้ตัวเล็กนะคะลูกเบอร์10นะคะตัวนี้เอกสารทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นปากกานะคะ permanent นะคะ special นะคะตัวนี้ซึ่งมันเป็นปากกาเขียนแผ่นซีดีนั่นเองไซส์ F นะคะหัวประมาณอย่างนี้นะคะซึ่งกระปังเอาไว้ใช้เขียนแผ่นซีดีนั่นเองบางทีกระปังก็ทำทีสิทธ์นะคะแล้วก็ต้องอัดซีดีส่งก็เลยเอามาใช้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นปากกามาไลฟ์คัลเลอร์นะคะปากกาสีนั่นเองเขียนนู่นนั่นนี่นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือไม้บรรทัดนั่นเองนะคะมี2ไซส์ทั้งไซส์ใหญ่และไซส์เล็กนะคะแบบยาวกับแบบสั้นนะคะมีทำไม2อันก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ก็เอามาไว้นะคะติดไว้โอเคเป็นไงบ้างคะที่คอนโดหรือบ้านของเพื่อนๆคนไหนมีแบบนี้บ้างไหมเอ่ยดีมากๆเลยนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มะปางด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกุ้งกิ้งจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆมะปางก่อนใครนะคะและถ้าใครยังดูไม่จุใจแล้วก็กดคลิปอื่นๆของมะปางได้เลยเตรียมไว้เพียบคลิกเลย